คอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน iOS 17ค่ะรวมถึง iPhone รุ่นเก่าที่ลือว่าจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17อย่าง iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone 10เนี่ยรอบนี้นะคะมีข่าวลือแย้งออกมาว่าเขามีโอกาสที่จะได้ไปต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเผยสิทธิบัตรเคสชาร์จ AirPods มีจอทัชสกรีนเอาไว้แปะควบคุมเพลงได้นักรูเมอร์สได้รายงานข้อมูลสิทธิบัตร Apple นะคะอ้างอิงจาก Patentry Apple นะคะที่จดทะเบียนไว้เมื่อเดือนกันยายนปี2021ค่ะเผยให้เห็นถึงดีไซน์หน้าจอทัชสกรีนนะคะบนเคสชาร์จ AirPods ที่แสดงภาพอัลบั้มเพลงชื่อเพลงปุ่มควบคุมการเล่นเพลงรวมถึงแถบปรับระดับเสียงด้วยค่ะในรายละเอียดสิทธิบัตรนะคะยังพูดถึงการปรับแต่งปุ่มฟังก์ชันเพื่อการสั่งการอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นแตะเพื่อเรียกเสียง Siri เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนสลับไปใช้โหมดฟังเสียงรอบข้างเป็นต้นค่ะถ้าจะพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือเคสชาร์จ AirPods ที่มีหน้าจอทัชสกรีนตามสิทธิบัตรนี้เนี่ยจะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตัวกลางในการควบคุมหูฟังกับอุปกรณ์ต้นเสียงนะคะอย่างเช่น iPhone HomePod หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆค่ะและแน่นอนว่าข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเพียงแค่สิทธิบัตรเท่านั้นค่ะส่วน Apple จะเปิดตัวของจริงมาให้ใช้กันหรือไม่ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะวิศวกรนำ AirPods แบตเสื่อมมาปรับแต่งต่อสาย USB-C ผลปรากฏว่าสามารถเสียบใช้งานได้ค่ะ iFixit นะคะได้เคยให้คะแนนการซ่อมง่ายของ AirPods และ AirPods Pro อยู่ที่0เต็ม10คะแนนนะคะก็คือเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเครื่องเสียหรือว่าแบตเสื่อมแล้วผู้ใช้จะแกะซ่อมเองได้ค่ะแต่ว่าพิโลเนลนะคะได้นำ AirPods แบตเสื่อมของตัวเองเนี่ยมาชำแหละแล้วก็ปรับแต่งให้ AirPods จากหูฟังไร้สายกลายมาเป็นแบบสายเสียบแทนนะคะโดยเขาได้นำสาย USB-C นะคะมาใช้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน USB-C ได้นั่นเองค่ะและเมื่อปีที่แล้วนะคะพิโลเนลเนี่ยเขาก็ได้เคยปรับแต่งอุปกรณ์ลักษณะนี้มาแล้วนะคะอย่างเช่นการนำพอร์ต Lightning ของ iPhone ไปใส่ใน Galaxy A51 เป็นต้นค่ะมาร์โกแมนได้เผยว่า WatchOS 10นะคะจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหน้าจอการใช้งานครั้งใหญ่เลยค่ะก็แม้ได้รายงานข้อมูลว่า WatchOS 10นะคะจะเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Apple Watch รุ่นใหม่ปีนี้เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอการใช้งานแบบใหม่ด้วยแต่นอกเหนือจากนี้นะคะก็แม้เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า WatchOS 10เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างค่ะสำหรับ WatchOS 10นะคะเตรียมเปิดตัวพร้อมกับ iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17และ macOS 14ในงานดับดับ DC 2023นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2023ที่จะถึงนี้จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเราก็รอมาลุ้นกันเลยค่ะ Control Center นะคะอาจจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน iOS 17หลังจากที่ใช้แบบเดิมมานานตั้งแต่ iOS 11ค่ะMac Rumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวนะคะที่พูดถึง Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro ว่า iOS 17 เนี่ยจะเน้นการปรับปรุงความเสถียรรวมถึงอัปเดต Control Center ใหม่ด้วยนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเอง Control Center นะคะเปิดตัวมาครั้งแรกพร้อมกับ iOS 7 นะคะซึ่งเป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงฟังก์ชันควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายและถูกอัปเกรดอีกครั้งใน iOS 11ที่ใช้ดีไซน์แบบเดิมมาจนถึง iOS 16ในปัจจุบันเลยค่ะซึ่งในรายงานนะคะก็ไม่ได้ระบุว่า Control Center แบบใหม่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆบ้างนะคะแต่ถ้าหากเป็นจริงนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่ iOS 11ปี2017เลยค่ะและจะเตรียมเผยโฉมในงาน WWDC 2023คืนวันที่5มิถุนายน2023นี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมานะคะว่า iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone 10นะคะจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเจ้าพ่อข่าวลืออีกฝั่งเนี่ยกลับบอกว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้จะยังรองรับ iOS 17อยู่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่า iOS 17ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เนี่ยจะไม่รองรับ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone 10หรือว่า iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A11 Bionic นั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ Mac Rumors เขาได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการแย้งเรื่องข่าวก่อนหน้านี้พร้อมกับระบุว่า iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone 10จะยังรองรับ iOS 17อยู่นะคะโดยคนที่แย้งเนี่ยบอกว่ามาจากคนภายในที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทีมพัฒนาของ Apple นั่นเองและถ้าหากว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้ได้ไปต่อใน iOS 17นะคะก็เท่ากับว่าจะเหมือนกันกับตอน iOS 15ที่ iPhone รุ่นไหนรองรับ iOS 14ก็จะสามารถอัปเดตเป็น iOS 15ได้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะคะก็คือฟีเจอร์บางอย่างของ iOS 15และ iOS 16จะถูกจำกัดใน iPhone บางรุ่นซึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ได้แต่ก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้นั่นเองค่ะ
และแน่นอนว่าข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเพียงแค่รายงานและข่าวลือเท่านั้นค่ะส่วน iOS 17นะคะจะเป็นยังไงรุ่นไหนจะได้ไปต่อบ้านนะคะก็ต้องมารอดูกันในงาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะข่าวลือ iPhone 15มาอีกแล้วนะคะสำหรับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยบอกว่าจะรองรับการตั้งค่าความไวการตอบสนองของปุ่ม Solid State ด้านข้างเพื่อให้แตะใช้งานตอนใส่เคสหรือว่าใส่ถุงมือได้ค่ะในหลายข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยบอกว่า iPhone 15 Pro จะไม่ได้ใช้ปุ่มแบบกดเหมือนเดิมแต่จะเป็นปุ่มสัมผัสแบบ Solid State คล้ายกับปุ่ม Home ของ iPhone 7ที่เรียบไปกับตัวเครื่องนะคะเมื่อแตะสัมผัสเนี่ยก็จะมี Haptic Feedback ตอบสนองด้วยค่ะถ้าหากว่าปุ่มด้านข้างของ iPhone 15 Pro เป็นแบบ Solid State เรียบไปกับตัวเครื่องจริงนะคะก็มีข้อกังวลเกิดขึ้นว่าถ้าหากว่าใส่เคสที่คุมตัวปุ่มหรือว่าใส่ถุงมืออยู่เนี่ยจะแตะเพื่อใช้งานได้หรือเปล่าโดยล่าสุดเนี่ย Mac Rumors เขาก็ได้เผยออกมาว่ามีฟังก์ชันให้ผู้ใช้นะคะตั้งค่าความไวการตอบสนองของปุ่ม Solid State เพื่อให้รองรับตามสถานการณ์ของผู้ใช้ด้วยซึ่งปกติแล้วนะคะผู้ผลิตเคสจะได้ข้อมูลขนาดดีไซน์และต้นแบบของ iPhone รุ่นใหม่ก่อนเปิดตัวอยู่แล้วซึ่งก็จะช่วยให้การออกแบบเคสรองรับกับดีไซน์ของ iPhone รุ่นใหม่ๆได้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงนะคะผู้ผลิตเคสอาจดีไซน์ปุ่มแบบที่แตะง่ายกดง่ายแล้วก็เพื่อครอบคลุม Solid State ด้านข้างหรือว่าอาจจะเว้นช่องไว้เลยก็ได้ค่ะและ iPhone 15 Pro นะคะก็ลือออกมาอีกว่าปุ่มปิดเสียงเนี่ยจะเป็นปุ่มแอคชั่นที่มาแทนปุ่มสีส้มแบบเดิมนะคะโดยปุ่มนะคะก็จะคล้ายกับปุ่มแอคชั่นสีส้มของ Apple Watch Ultra นะคะที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟังก์ชันการกดได้ด้วยนะคะว่าจะให้เขาทำอะไรอย่างเช่นการถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมนั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นใหม่นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้ตามกำหนดการปกติของ Apple จะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะนอกจากเราจะได้ฟังข่าวลือของ iPhone 15ไปแล้วตอนนี้เนี่ยข่าวลือของ iPhone 17ออกมาแล้วค่ะสำหรับข่าวลือนี้นะบอกว่า iPhone 17รุ่นธรรมดาปี2025อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ค่ะ Mac Rumors นะคะได้รายงานข้อมูลจากรอชังนะคะเผยว่า iPhone 17และ iPhone 17 Plus รุ่นธรรมดาปี2025เนี่ยหน้าจอจะรองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนกับรุ่นโปรเลยนะคะซึ่งเขาก็ได้เผยรถแมปการใช้หน้าจอใน iPhone ปี2021ไปจนถึงปี2027เลยนะคะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่า iPhone 17รุ่นธรรมดาปี2025เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LTPO ทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยรองรับโปรโมชั่น 120Hz แล้วก็จะใช้ดีไซน์รูบนจอแบบ Dynamic Island ด้วยนะคะและ iPhone รุ่นธรรมดาปี2027เนี่ยจะมาพร้อมกับ Face ID ใต้จอส่วนรุ่น Pro จะใช้ Face ID ใต้จอในปี2025ที่ใช้ดีไซน์รูบนจอยาวไปจนถึง iPhone รุ่นธรรมดาในปี2027เลยค่ะส่วน iPhone รุ่น Pro ในปี2027ก็จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ซ่อนทั้งกล้องแล้วก็ Face ID ไว้ใต้จอก็จะเป็นดีไซน์แบบไม่มีรูบนจอนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์แบบนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ